รู้สึกไงที่คนก็แซวว่าเป็นอีแล้งคือไอ้กาลิวุฒิเนี่ยมันคว้างไปโดนไอ้เบนเซม่าเนี่ยผมยังไม่เข้าในสนามเลยผมออกมาซื้อน้ำรอเข้าแถวซื้อน้ำอยู่ใต้อัฒจันทร์แล้วก็ดูจากจอดูจากจอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไปคราวนึงเจอหลาดโดนใบแดงไอ้แดงเดือดสุดท้ายของเจอหลาดโดนใบแดงโดนใบแดงนี่ผมก็ยังไม่ได้เข้าสนามอีกมันไม่ได้เข้าไปดูอีกไม่ใช่ดูแล้วแต่ว่าผมอยู่ที่เล้าพักครึ่งอ๋อพักครึ่งผมก็มานั่งกินอะไรกินเบียร์อะไรกันแล้วออกมาเจอหลานอยู่ไหนก็ยังเพื่อนไลน์มาเฮ้ยมึงมามึงไปเจอหลานถอยออกก็เหมือนคุณก็จินตนาการว่าคุณไปเก่งเท่าคนโน้นคนนี้ผมฟังไม่ถึงจริงพี่กิติอย่างนี้นะป๋องเอางี้ผมขอซักคุณในเรื่องนี้เพราะว่าคุณพูดเล่นจนกระทั่งไม่ต้องไม่พูดโกหกคนเนี่ยจนกระทั่งคนก็ไม่รู้ว่าไหนจริงไหนเล่นละลอตเตอรี่พลัสมีรางวัลที่หนึ่งทุกงวดอันนี้เฮ้ยเวลากูโพสลงรูปเสื้อบอลทีไรมันชอบคนมันชอบป่ะอะไรอ่ะพี่แต่คุณเป็นไออาร์เซนอลคุณก็ไม่ควรใส่เสื้อไอแบบนี้นะคุณก็ต้องไม่ใช่ไม่ใช่คือผมไม่สัมภาษณ์คุณไงผมถึงจะเซ็นให้กูไม่ผมกำลังจะโยนก็ว่าพอคุณจบรายการคุณก็ให้ผมไปซะก็ถามคุณแล้วคุณบอกคุณมีแล้วไงผมมีเสื้อแดงไม่สีเหลืองแล้วคุณใส่ได้หรือเปล่าใส่อันนี้เบอร์อะไรเบอร์ L เบอร์ L ใส่ได้อยู่แล้วเอาแล้วคุณบอกคุณมีแล้วไงผมมีเสื้อแดงสีแดงเอาแล้วไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลจริงไงไม่ใช่ผมมีหลายแบบแต่ว่าตัวนี้กูไม่เอาก็ได้ป่ะพูดเยอะกูไม่เอาละไม่ใช่เราเขาติดกูเยอะมากเขาติดอาหารโต๊ะใหญ่กูมื้อนึงไม่พอเดี๋ยวกูให้ทุเรียนเขาไปอีกเนี่ยเขาจะเอาแต่กูเห็นไหมเนี่ยทุเรียนเนี่ยถ้ามันได้ผลนะคุณกินพุงแตกเลยแต่ไม่ได้ผลเงินคุณผู้ชมฮะคุยกระป๋องอีพีนี้ผมใช้คำว่าผมตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นจริงๆอันนี้ไม่ได้การแสดงเลยผมก็เลยจะมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ประกาศข่าวในตำนานครับนะฮะเรากำลังพูดถึงพี่กิติสิงหาปัตย์ครับเขาเป็นแฟนลิเวอร์พูลตัวจริงเสียงจริงแล้วก็เป็นอีแล้งจริงๆอีแล้งยังไม่ต้องเอาใส่มาก็ได้มั้งพี่ดิผมตื่นเต้นจริงๆผมว่าผมไม่คิดว่าผมจะมีโอกาสได้คุยกับพี่ครับขอบพระคุณพี่กิติมากๆครับครับก็เห็นว่าป๋องนี่แหละก็ยอมคุยด้วยถ้าคนอื่นก็ไม่คุยด้วยอ่ะผมตื่นเต้นเพราะว่าผมไม่คิดว่าพี่กิติจะยอมมาคุยกับพวกผมหลังจากที่เราอัมกันแซวกันใน FM 99อะไรเงี้ยแล้วผมก็ตามพี่กิติมาตลอดเห็นพี่กิติเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วก็หล่อก็หล่อเท่ก็เท่ตั้งแต่เรายังเด็กอยู่เลยอ่ะขอบคุณครับภรรยาผมก็เป็นแฟนรายการผีคุณอุ้ยขอบคุณเขาติดตามเวลาผมจะเจอคุณเนี่ยเวลาไปไหนเขาบอกฝากบอกป๋องด้วยว่าเป็นแฟนรายการโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วมีโอกาสที่มาคุยกันวันนี้เนี่ยนะครับแล้วจากอํากันไปเอามาแซวกันไปในการคุยกันในไลน์อะไรเงี้ยนะวันนี้ขออนุญาตพี่กิติครับขออนุญาตเมื่อกี้ผมปูมาแล้วว่าพี่กิติเป็นผู้ประกาศข่าวอะไรตำนานเลยแล้วก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลตัวจริงเสียงจริงแล้วก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลที่ไปเชียร์ที่อังกฤษเมื่อไหร่เนี่ยลิเวอร์พูลก็ไม่เคยชนะเลยอันนี้ใช่ รู้สึกไงที่คนก็แซวว่าเป็นอีแล้งคือมันก็ต้องยอมรับคือไม่ได้เรียกว่าแซวอ่ะคือมันว่าจริงๆคือไม่ใช่เพราะอังกฤษนะผมไปเชียร์แชมเปี้ยนลีกเนี่ย2ครั้งแล้วก็ไปดูที่อังกฤษแม้กระทั่งมาดูวินิตคัพเนี่ยแดงเดือดวินิตคัพยังแพ้เลยแปลกจริงเคยนับมั้ยเคยนับว่าทั้งหมดที่ไปดูเอาเฉพาะที่อังกฤษก็ได้เอาที่อังกฤษเนี่ยผมไปดูแดงเดือด2ครั้ง2ครั้งแพ้ทั้งเสมอครั้งนึงแพ้ครั้งนึงไม่ชนะไม่ชนะต่อมาไปที่หวังมากจริงๆเนี่ยคือแชมเปี้ยนลีกปี62ที่เคียบไปนี่แพงค่าไปดูแพงมากๆครับที่พักเครื่องบินค่าตั๋วผมก็คิดว่าเอาว่าครั้งหนึ่งในชีวิตในช่วงหลังลิเวอร์พูลไม่เคยเข้าชิงแชมเปี้ยนลีกตั้งแต่ได้แชมป์ที่มิลานมาเราก็ชวนกับเพื่อนรุ่นเดียวเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันเนี่ยบอกเฮ้ยพี่เราไปกันชีวิตเราเนี่ยไม่รู้เราจะได้เจอได้แชมป์อีกหรือเปล่าไป
เนี่ยผมก็ยังขอบคุณนะผมได้ไปเมืองเคียฟพอมันมีสงครามกับรัสเซียทำให้รู้ถึงเมืองเคียฟที่เราไปยูเครนที่เราไปอย่างวันอย่างนี้เนี่ยมันไปแพ้แบบแล้วลูกที่ไอ้การิวุฒิเนี่ยมันคว้างไปโดนไอ้เบนเซม่าเนี่ยผมยังไม่เข้าในสนามเลยผมออกมาซื้อน้ำรอเข้าแถวซื้อน้ำอยู่ใต้อัฒจันทร์แล้วก็ดูจากจอดูจากจอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแต่ว่าแมตช์นั้นเนี่ยก็โอเคยอมรับตัวเราดิพอซาร่าโดนนะครับมันเหมือนกับมันก็ยวบลงไปแล้วก็โกพลาด 2-3 หนอีกก็แต่เสียดายจริงๆเพราะตั้งใจว่าแม่อยากจะไปฉลองแชมป์คือไปดูบรรยากาศเราไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่อังกฤษเนี่ยมันก็คนละแบบนะบรรยากาศมันไม่ใช่แต่ถ้าได้ไปดูแชมเปี้ยนลีกเนี่ยผมไปดูมา2ครั้งเนี่ยผมคิดว่าต่อให้ไม่มีบัตรก็ควรไปเพราะป๋องเป็นแชมป์เป็นอาร์เซนอลถ้าอาร์เซนอลเข้าชิงนะเฮ้ยกูหาบัตรไม่ได้ไปเมืองที่มันชิงเนี่ยก็ยังดีก็สะดวกจริงครับมันมีแฟนโซนทั้งเมืองมันจะเป็นพวกเราเจ้าภาพเนี่ยมันไม่ได้ชิงถูกไหมครับที่มันมาแข่งประเทศไทยสมมติเนี่ยมันจะมีแต่แฟนอาร์เซนอลกับแฟนตูจิแม่งเต็มเทพแล้วบรรยากาศเนี่ยต่างคนต่างมาไม่รู้มาจากประเทศไหนเจอเราใส่เสื้อสีแดงมันเป็นพวกเดียวกันมันไม่เหมือนเราไปดูพรีเมียร์ลีกมันก็อย่างนั้นอ่ะบรรยากาศแล้วอันนั้นแพ้ชิงที่ปารีสไกลมาดริดอีกผมไปอีกผมเอาวะคืออยากไปฉลองอยากไปแบบอยากไปเฮ้หน่อยอ่ะแม่งไงลูกเดียวแท้ๆวินิซิอุสแม่งยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆถ้าเบนเซม่ายิงเต็มตีนนะแม่งไม่เข้ามันยิงเหมือนมันไม่โดนมันก็แฉลบไปทางไอ้วินิซิอุสแม่งอยู่ตรงนั้นลูกเดียวจริงที่ได้จบเลยลิเวอร์พูลแม่งเป็นต่อแล้วควรจะชนะควรจะปีนั้นน่ะควรจะชนะที่สุดก็ไม่ได้ผมถามความรู้สึกหน่อยเวลาที่ไปถึงที่นู่นแล้วอ่ะเข้าอยู่สนามแล้วปรากฏว่าทีมรักแพ้ออกมาเนี่ยตอนที่เดินออกมาเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างอากาศก็หนาวผลการแข่งก็ไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังแชมป์ก็ไม่ได้อะไอ้เคียบไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราไปกับเพื่อน2คนพอบอลแพ้ลุ่งขึ้นตอนแรกเนี่ยคุณเศรษฐานี่ก็ไปนะไอ้ที่เคียบ อ่ะยังคุยกันอยู่เลยว่าเฮ้ยถ้าลิเวอร์พูลได้แชมป์เนี่ยแกจะปิดโรงแรมเลี้ยงพวกเราแล้วคุยกันอยู่บอกพี่ถ้าเดี๋ยวถ้ากี่โมงชวนกันด้วยนะพอบอลแพ้ต่างคนต่างกลับโรงแรมไปเราคือโดนกระล้องกระแล้งไปคนละทิศทางแต่โอเคมันไปกับเพื่อนลูกขึ้นผมก็เดินเที่ยวไปพิพิธภัณฑ์ไปโน่นไปนี่เราไม่เคยไปเคียบถูกไหมแต่ที่ปารีสเนี่ยผมเศร้าจริงๆเศร้าแบบเหรอคือผมไปคนเดียวไงป๋องคือโอเคไปคนเดียวไปพักที่พักกับรุ่นน้องเพื่อนรุ่นน้องที่เขาเป็นแฟนลิเวอร์พูลด้วยกันแต่ว่าพอวันลูกขึ้นพอบอลแพ้เขาก็กลับอังกฤษผมอยู่ปารีสคนเดียวเพื่อนก็คือถ้าบอลชนะเนี่ยคนมันจะไม่กลับคนอังกฤษก็จะยังไม่กลับคนลิเวอร์พูลเนี่ยมันจะต้องอยู่เต็มปารีสเดินจะล่องจะร้องใช่ไหมพอบอลแพ้ส่วนใหญ่มันก็นั่งรถไฟกลับใช่บางคนมันก็คือไม่รู้ไปไหนอยู่ก็ไม่แสดงคือผมสรุปตัวเองเลยว่าไม่ควรไปดูบอลคนเดียวในกรณีบอลแพ้เนี่ยป๋องที่เคยบอกว่าพี่คุณเคยพูดกับผมใช่ไหมบอลแพ้ผมมันโรคซึมเศร้าจริงจริงพี่แมตช์ที่ปารีสเนี่ยผมรุ่งเช้ามาผมออกย่างกินข้าวเช้าเรื่องงานแต่เฮ้ยวันนี้กูไปไหนวะนึกว่าเอ๊ะจะไปตัวนี้เราก็เคยไปแล้วนึกไปผมก็สะพายเป้เดินเหงาเรียกว่าคือมันเซ็งอ่ะมันเซ็งมันไม่อยากทำอะไรอ่ะใช่กินอะไรก็ไม่อร่อยพอดีช่วงนั้นแม่งมีเฟรนช์โอเพ่นพอดีบอกกูไปดูเทนนิสดีกว่าไปดูเทนนิสเลยไม่มีบัตรอีกว่ามันขายหมดแล้วเราคิดว่าจะมีตัวพงตัวผีใช่ไหมเขาก็ไม่มีเลยก็เดินตะลุมตะเลไปอ้าวข้างๆไอ้โรลังการอสมันมีสนามเปเชอยู่พอดีเฮ้ยไปดูสนามเปเชเดี๋ยวก็เดินไปเรื่อยซื้อทัวร์เข้าสนามเปเชก็ยังหมดไปวันนึงวันรุ่งขึ้นไปไหนว่าก่อนกลับมันจะต้องก็ซื้อตั๋วเผื่อไว้อีกวันโอ้เศร้าจริงคือซื้อตั๋วเผื่อฉลองแชมป์ถูกไหมใช่ใช่ครับคือไม่ขวดนี่สองคือผมไปดูแชมเปี้ยนลีกเนี่ยสองครั้งด้วยความหวังเลยนะเข้าใจเลยเข้าใจคือลิเวอร์พูลเนี่ยภายในรอบไม่กี่ปีมันชิงแชมเปี้ยนลีก3หนครั้งที่ผมไม่ได้ไปชิงสเปอร์ที่มาดริดมันถึงได้แชมป์ได้แชมป์ก็แสดงว่าเป็นเพราะพี่แหละคนก็เลยบอกว่า
เฮ้ยพี่ต้องพิจารณาตัวเองว่าพี่ไม่ไปไม่ได้แชมป์พี่มาพี่ไม่ได้แชมป์ไปคราวนึงเจอหลาดโดนใบแดงไอ้แดงเดือดสุดท้ายของเจอหลาดโดนใบแดงโดนใบแดงนี่ผมก็ยังไม่ได้เข้าสนามอีกมันไม่ได้เข้าไปดูอีกไม่ใช่ดูแล้วแต่ว่าผมอยู่ที่เล้าพักครึ่งอ๋อพักครึ่งผมก็มานั่งกินอะไรกินเบียร์อะไรกันแล้วออกมาโอ้ยไอ้เจอหลาดอยู่ไหนวะก็ยังเอ้ยเพื่อนไลน์มาเฮ้ยมึงมามึงไปเจอหลาดถูกไล่ออกแล้วเรายังไม่รู้เลยเจอหลาดถูกไล่ออก47วิใช่ไหมพี่ถามหน่อยที่พี่อินขนาดนี้ทำไมถึงรักลิเวอร์พูลขนาดนี้ไม่ใช่คือผมอย่างนี้ป๋องคือว่าเรารักเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าหลังๆนี่เราเชียร์บอลในยุคโซเชียลมีเดียนะเราก็เห็นบรรยากาศของคือเราดูทีวีเยอะมีอะไรข้อมูลเยอะเนี่ยหลังๆนี่มีความรู้สึกว่าเราพวกมันมีแฟนฟุตบอลกลุ่มหนึ่งเนี่ยเหมือนดูฟุตบอลเชียร์ฟุตบอลขิงกันเฮ้ยป๋องจำได้เว้ยเอโรแบปิเลสมันฆ่าตัวเท่าไหร่ย้ายมาจากไหนว่ามันใช่ไหมท่องข้อมูลยังจะไปออกแฟนพันธุ์แท้แต่ผมไม่ใช่ส่งนั้นนะผมอยากรู้อะไรผมก็คุกกิ้วกันคือเราเชียร์ว่าเหมือนกับเราชอบมันตั้งแต่เด็กแต่ว่าสมัยไหนสมัยมัธยมต้นคือต้องเข้าใจว่าไอ้พี่เป็นคนบ้านนอกชอบฟุตบอลเชียร์ฟุตบอลก็ด้วยแต่การอ่านหนังสือสตาร์ซ็อกเกอร์ไม่เคยดูทีวีนะครับบ้านพี่อยู่บ้านนอกเนี่ยคือพูดไปคนก็ไม่ค่อยเชื่อนะจนเพื่อนพี่ไปบ้านพี่เนี่ยพี่เข้ามหาลัยบ้านพี่ยังมีไฟฟ้านะหมู่บ้านพี่ที่ขอนแก่นเนี่ยนี่เมื่อกี่ปีก็ปีต้น2500เท่าไหร่26 27 28ตอนพี่ยังเด็กอยู่เลยอ่ะก็ไม่เด็กอยู่มัธยมแล้วเหรอโอ้เด็กอยู่นะเรียนม.4 ม.5เนี่ยมาเรียนในเมืองเนี่ยกลับบ้านถ้าอยากอ่านต้องอ่านตะเกียงอยู่นะครับยังไม่มีไฟฟ้าไม่ไฟฟ้ามันเป็นหมู่บ้านเล็กๆมันเป็นเหมือนกับถนนมันจะผ่านอย่างงี้หมู่บ้านพี่มันแยกเข้ามาไฟฟ้าแม่งผ่านไปอย่างงี้การไฟฟ้าภูมิภาคบอกว่าครัวเรือนไม่เยอะเนี่ยยังไม่คุ้มที่จะเดินสายเข้ามาก็จะเข้าหมู่บ้านพี่ไปก่อนจนกระทั่งพี่อยู่มหาลัยปีหนึ่งที่เกษตรเนี่ยพ่อโทรมาบอกเฮ้ยหมู่บ้านมีไฟฟ้าแล้วฉลองกันนี่คือฟุตบอลโลกปี78ต้องเหมารถเข้ามาดูในตลาดสมัยพรอไบเนอร์อะไรที่แข่งเยอรมันใช่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 ต้องมาดูในตลาดเหมารถกันเลยนะมาดูฟุตบอลโลกอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าคือชอบฟุตเลี้ยวภูเนี่ยเพราะว่าเข้าใจว่าคนที่เป็นลิเวอร์พูลสมัยผมเนี่ยก็น่าจะมีจุดร่วมคล้ายๆกันนั่นคือว่าอย่างที่ว่าเราไม่ได้ฟังวิทยุไม่ได้ดูทีวีไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตสิ่งเดียวที่อ่านก็คือ Star Soccer ชุดโกสมัยนั้นเนี่ยยุค80อะไรพวกเนี้ยมันเป็นช่วงที่ลิเวอร์พูลมันรุ่งเรืองหน้าปกมันมักจะมีนักเตะลิเวอร์พูลขึ้นหน้าปกบ่อยๆใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราดูเราก็ชอบเวลาเตะบอลแหละแต่ว่าฝีเท้าเราไม่ได้เก่งเหมือนป๋องอันนี้มันโชว์อยู่แล้วยังไงพี่ก็ไม่เก่งเดี๋ยวผมจะทักสักคุณเรื่องนี้นะพูดเบื้องต้นได้เสียว่าไม่เก่งมันปอมเนี่ยไม่เก่งมันปอมหมายว่าเราเตะบอลเนี่ยเราก็แค่ระดับคือไม่ได้ติดตัวสีด้วยแต่ติดตัวห้องอ๋อกีฬาสีก็ไม่ติดไม่ได้ติดตัวโรงเรียนไม่ได้ติดแต่ชอบบอลเล่นบอลก็ฝีมือแต่ว่าเรามันเด็กเรียนเราไม่เอาดีทางฟุตบอลแต่ว่าเล่นบอลพอครูจะจับไปซ้อมมากกว่านั้นอาจารย์ผมไม่เอาเพราะผมอ่านหนังสือมันก็เลยเราก็เพียงแต่ชอบบอลแบบแล้วเราก็ชอบแบบเนี้ยมันก็มีอาร์เซนอลนะสมัยก่อนนะที่แมนยูยังไม่ต้องพูดถึงเพราะเราไม่ค่อยรู้จักไม่มีตอนนั้นแมนยูยังไม่มาเราก็จะรู้จักพวกอิปสวิชอะไรพวกเนี้ยอิปสวิชนอตติงแฮมฟอร์เรสใช่ใช่แต่ว่าเราก็ไม่ชอบเราก็มาชอบลิเวอร์พูลแล้วก็ชอบก็เชียร์ลิเวอร์พูลเรื่อยมาจนกระทั่งมาช่วงที่ลิเวอร์พูลตกต่ำเนี่ยผมก็แทบไม่ดูบอลเลยนะช่วงนั้นเพราะดูรู้สึกมันแพ้ตลอดเลยเหรอก็ไปตีกอล์ฟไปอะไรเพราะทำงานก็มันงานมันเยอะใช่ไหมนักข่าวช่วงนึงก็เหมือนกับขาดจากโลกฟุตบอลไปก็หลังจากนั้นมาสักพักใหญ่ก็กลับมาดูบอลใหม่แล้วมาดูมากๆก็ช่วงหลังมาเนี้ยอีกเพราะมาเตะบอลเขาเนี้ยกลายเป็นว่าอายุมากขึ้นยิ่งมาเตะบอลเนี่ยอย่างเสื้อที่ใส่มาก็มีทีมประจำพี่ดิยุคนั้นเนี่ยถ้าเป็นนักเตะลิเวอร์พูลยุคนั้นประตูยุคที่พี่เชียร์ประตูต้องเป็นเลคิเมนต์ใช่ๆกองหลังต้องมีฟิลนิวฟิลนิวฟิลทอมสันใช่ผมเนี่ยเพื่อนเรียกอลันแฮนเซนเฮ้ยพี่เพราะว่าหน้าตาดีใช่หล่อเออเพื่อนนี่บอกคือไม่รู้ฝีมือยังไงนะฝีเท้าแต่ว่ามึงเอาอลันแฮนเซนอลันแฮนเซนเพราะตอนนั้นคือกองหลังลิเวอร์พูลที่เล่นก็เก่งแต่ผมไม่ได้กองหลังแต่ว่าเขาให้เป็นอลันแฮนเซนเพราะว่าเทียบว่าหน้าตา
อันนี้เห็นด้วยเห็นด้วยไม่เหมือนกันอันนี้เห็นด้วยนี่เห็นด้วยอันนี้ก่อนแสดงว่าพี่กิติไม่ได้เล่นกองหลังเล่นตำแหน่งอะไรครับเล่นกลางกับเล่นปีกเมื่อก่อนแล้วถ้าเปรียบเทียบพี่กิติเป็นนักเตะไม่เอาหน้าตานะเพราะหน้าตาอ่ะเหมือนอะไรแฮนเซ่นอยู่แล้วถ้าเป็นนักเตะตัวเองคิดว่าเป็นนักเตะลิเวอร์พูลคนไหนเจอร์ราร์ดคือผมเล่นตำแหน่งคล้ายๆอย่างนั้นแหละอ๋อเหรอผมยิงนอกกรอบได้ผมลุกได้แต่ว่าผมก็ไม่ได้เป็นตัวกองหน้าที่โฮบอลแล้วปะทะกับกองหลังผมเป็นคนที่กลัวเจ็บตั้งแต่เด็กแล้วจนเพื่อนเนี่ยด่าผมประจำเวลาเล่นบอลเนี่ยเฮ้ยมึงเข้าบอลหน่อยดิมึงเฮ้ยพอลูก50 50ผมเบี่ยงแล้วบางทีนะซึ่งเพื่อนไม่ชอบโค้ชก็ไม่ชอบว่าเหมือนว่าผมกลัวเจ็บแต่ว่าผมก็จะมีวิธีการเล่นของผมคือผมได้บอลเสร็จผมเพื่อนมาผู้ต่อสู้มาผมจะรีบส่งผมส่งลูกเสร็จแล้วผมวิ่งไปที่ว่าไปรับบอลอะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยปะทะเพราะผมถึงไม่ค่อยเจ็บเล่นบอลจะไม่ค่อยเจ็บตัวโอ้แสดงว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยพี่กิติจะบอกว่าหน้าตาคล้ายกับอานาแฮนเซ่นเจอหลาดฝีเท้านี่ระดับเจอหลาดนี่คุณนึกเองป่ะคือนึกเองหรือเปล่าว่าคุณเก่งจริงๆผมว่าเอ้าก็มันก็นึกเองดิครับเพราะเราไม่ได้เล่นฟุตบอลสมัยหนุ่มๆแบบนั้นนี่แต่ว่าเราเล่นเราจินตนาการว่าอย่างนั้นอ๋อเหรอก็เหมือนคุณก็จินตนาการว่าคุณไปเก่งเท่าคนโน้นคนนี้ผมฟังไม่ผมเก่งจริงพี่กิติอย่างนี้นะป๋องเอางี้ผมขอซักคุณในเรื่องนี้เพราะว่าคุณพูดเล่นจนกระทั่งไม่ต้องไม่พูดโกหกคนเนี่ยจนกระทั่งคนเขาไม่รู้ว่าไหนจริงอะไรเล่นแล้วพี่มันจริงหมดไม่ใช่คือถ้าคุณไปเล่นคือถ้าคุณอยู่เชิญยิ้มเนี่ยคุณพูดไปคนก็ไม่ถือเพราะมันเป็นมุกตลกถูกไหมแต่คุณจัดวิทยุเป็นพิธีกรเองผู้ชมโทรมาพี่ป๋องเคยต่อยมวยบอกครับโอ้โหสมัยผมต่อยคุณพูดไปเลยคุณเคยต่อยเพื่อนอ่ะคุณพูดสมัยเสมือนหนึ่งว่าคุณแม่งเป็นเขาทรายอะไรอย่างเงี้ยนะโดยไม่กระดากปากเลยมันคิดว่าได้พูดโกหกถ้าพูดได้คือโกหกอยู่เลยซึ่งผมเคยต่อยกับเพื่อนสมัยเรียนจริงๆไม่ใช่ต่อยกับเพื่อนไม่มีปัญหาแต่คุณจะพูดไปต่อว่าผมเคยน็อกไอ้คนโน้นคนนี้อากี่ไฟผมจะนั่งหมดคุณพูดไปเรื่อยเลยแต่บอลเหมือนกันผมนี่อะไรที่เคยพูดกับแจ็คอะนะลูกไข่หอไอเฟลอะไรพวกเนี้ยนะลูกชิงหอไอเฟลหอไอเฟลมันก็ของจริงเลี้ยงฟุตบอลบนอะไรขอบปูนแล้วเอางี้เอาความจริงนะอันนี้นี่รายการจริงว่ารายการคุณอยู่คริสเตียนคุณเล่นระดับไหนตัวโรงเรียนพี่ตัวโรงเรียนจตุรมิตรเบอร์10เบอร์10เล่นอยู่กี่ปีผมเล่นแต่ม .3 พี่ม .3 ม .3 ก็ติดโรงเรียนแล้วหมายถึงว่าเข้าคริสเตียนด้วยโควต้าโรงเรียนเข้าโควต้าโรงเรียนมั้ยเอ้ยเข้าต้าผมเด็กบ้านเลยผมเด็กบ้านเลยอ๋อไม่ได้เข้าโควต้าฟุตบอลอะไรเลยไม่ใช่ผมเด็กบ้านติดทีมด้วยฝีเท้าตัวเองฝีเท้าตัวเองสิอยู่ติดตั้งม .3 ตั้งแต่มัธยมเล่นไปกี่ปีถึงม .6 มั้ยถึงม .6 เลยผมก็จตุรมิตรเบอร์10เอางี้เดี๋ยวผมมีเสื้อตัวนี้นะเบอร์10นะผมเพิ่งเจอนะเดี๋ยวผมจะโพสต์ลง IGคุณจะได้เห็นกระตาว่ามันเป็นเบอร์10อันนี้ของจริงแหละของจริงอ่ะอันนี้คือไม่ได้คุยไม่ได้โม้นะอันนี้ของจริงไซส์ยังตัวเล็กอยู่เลยไม่อันนี้ถามก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าบางทีมันพูดเล่นพูดจริงจนไม่รู้มันของจริงสิพี่อันไหนพูดโม้ไปเพราะหมอเมาก็ไม่เชื่อว่าหมอเมาเล่นบอลไม่เก่งไอ้ฟอบหมอเมาเล่นบอลไม่เป็นเดินยังขาเบียดกันอยู่เลยฟองมันเล่นบอลมันแต่ว่าโอเคผมดูคนเล่นทุกวันนี้ก็รู้ว่าเบสิกมันได้ไอ้แม่ล่ะคุณก็เห็นอยู่เบสิกมันได้เป็นแต่ว่ามันหมดสภาพอย่างเงี้ยเรานึกไม่ออกว่าตอนเด็กๆเนี่ยมันวิ่งยังไงว่าพวกตัวนี้ไม่วิ่งแล้วยืนเดินเล่นก็แต่ก่อนมันไม่มีกล้องไงมันไม่มีกล้องบันทึกภาพไว้ถ้ามีคุณจะเห็นตาไงใครเพื่อนร่วมทีมคุณที่พุ่งขึ้นมาติดระดับถ้วยกอถ้วยขอมีไหมถ้าสมมุติหลับไม่คริสเตียนดิคริสเตียนไม่มีอ๋อไม่มีใครขึ้นมาเล่นไม่มีใครรุ่นนั้นมีใครรุ่นผมก็โอ้โหลูกผมว่าผมเคยเตะกับไอ้โจมาก่อนโจไหนไอ้โจนูโวนี่ก็เคยเตะไม่ไอ้โจไม่เป็นนักร้องไม่เอาดิเอาที่เป็นหมายถึงว่าที่จตุรมิตรรุ่นนั้นแล้วลูกผมไม่มีทีมช่วงทีมชาติเลยไม่มีเลยไม่มีเพราะตอนนั้นเราอยากแบบตอนนั้นคือแบบบอลมันยังไม่เก่งบอลเรียนยังไม่เก่งแล้วก็มันไม่สามารถจะเป็นอาชีพได้ด้วยถ้าเกิดมายุคนี้นะป่านี่ผมไปเตะพรีเมียร์ลีกแล้วนั่นเห็นไหมมันก็ใหม่แหละแต่เยอะตรงนี้คุณผู้ชมว่าถ้าถามว่าความหล่อผมเห็นด้วยว่าพี่กิติเนี่ยหล่อไม่แพ้อลันแฮนเซนหล่อไม่แพ้เจอร์ราร์ดแล้วฝีเท้าผมเชื่อว่าผมเห็นกระตาแล้วใช้ได้โอเคเลยแต่ว่าไม่ได้ติดแต่ตุลมิตรเท่าป๋องนั่นเองอันนี้เรายอมรับถ้าจริงนะถ้าจริงนะผมจริงอยู่แล้วผมจริงอยู่แล้วแต่ว่าไอ้เลี้ยงขอบปูนผมก็ไม่เชื่ออยู่ดีมันเล่นจริงผมเลี้ยงมันขอบปูนจริงแต่มันก็ไปได้ไม่ไกลหรอกผมก็เลี้ยงไปทางกระตก
แต่ผมเคยเล่นจริงๆนี่ดีฟองถามหน่อยนั่นแหละครับด้วยความเป็นนักข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวครับถ้าพูดถึงข่าวลิเวอร์พูลข่าวลิเวอร์พูลที่เป็นข่าวดีในมุมของพี่กิติคือข่าวอะไรในอดีตมาเลยเหรอแล้วแต่ข่าวที่ของลิเวอร์พูลเป็นข่าวดีนะคือข่าวดีจริงๆเนี่ยสำหรับผมนะคือการที่ได้ครอบเป็นผู้จัดการทีมและถ้าเป็นประวัติศาสตร์ช่วงหลังนะแต่ว่าถ้าเป็นหลังจากนั้นไปเนี่ยประวัติศาสตร์เดียวที่ผมคิดว่าเป็นข่าวดีจริงๆเนี่ยก็คือตอนได้แชมป์ที่ตุรกีที่ชนะมิลานคือแมตช์นั้นเชื่อป่ะผมก็ไม่ได้ดูอีกเนี่ยมันก็ยิ่งว่าเอ๊ะผมจำได้ปีนั้นน่ะผมไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ดูไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยคือผมรู้แล้ววันนี้คืนนี้ชิงแชมเปี้ยนลีกกับมิลานความที่ญี่ปุ่นมันยังไม่ได้ชอบบอลยังไม่มีเราพยายามอยู่โรงแรมเนี่ยกดมึงจะมีดูบอลที่ไหนได้มีไหมไม่มีเอ้านี่พูดถึงปี2005นะออผมไม่ได้ดูแล้วก็เช้ามาถึงรู้ว่าโอ้โหไม่ชนะแบบคัมแบ็กจริงก็นี่เป็นประวัติศาสตร์ของแชมเปี้ยนลีกที่เรารับรู้ช่วงหลังแต่แน่นอนสมัยก่อนลิเวอร์พูลมันเก่งอยู่แล้วได้ยูโรเป็นยูโรเปียนมันก็ได้นู่นไม่หมดนะแต่ว่าหลังสุดเนี่ยคือเนื่องจากว่าลิเวอร์พูลมันตกต่ำมานานหานักเตะเก่งๆระดับเกรด A บวกๆมันก็ไม่มีใครมานะโค้ชก็คนนึกเปลี่ยนตาทับนู่นนี่โน่นนั่นโน่นจนกระทั่งได้เจอครอบมาผมว่านี่เป็นข่าวดีซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะดีแค่ไหนนะแต่รู้สึกว่าเรามีความหวังเอาเฮ้ยมันรู้สึกมันได้โค้ชระดับที่ว่าแม่งเราคิดว่ามันจะมาสร้างทีมเก่งเว้ยซึ่งพอเขาอยู่มามันพิสูจน์จริงว่าเขาชิงแชมเปี้ยนลีก3รอบได้แชมป์พรีเมียร์ลีกได้โน่นได้นี่คือเขาก็เป็นคนที่ทำให้ลิเวอร์พูลทั่วโลกมีความสุขผมว่าอันนั้นเป็นข่าวดีจริงๆไอ้พวกนั้นมันก็ปะปายเป็นข่าวดีเป็นบางช่วงบางอะไรแต่ว่าสำหรับเราก็คิดว่าไอ้ตรงนั้นน่ะครับเสียใจไหมที่เขาอยู่ดีก็อ่ะคุมปีนี้ปีสุดท้ายแล้วอยู่ดีก็ไม่ทำลิเวอร์พูลแล้วคือเสียใจครับเสียใจแต่ว่าพอฟังเขาให้สัมภาษณ์แล้วก็ฟังข้อเท็จจริงจากปากเขาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรากลับเห็นใจเขาเพราะว่ายิ่งดูหน้าตาวันที่เขาแพ้อตาลันตาหลังสุดเนี่ยนะหรืออาจจะตอนแพ้พาเลซมาด้วยเนี่ยคือเรารู้สึกว่าหน้าตาเขามันเศร้าคือมันเครียดมันทุกข์จริงคือเราอ่านมาเยอะนะครับว่ามีผู้จัดการจำนวนมากที่ให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยว่าถ้าใครไม่รู้ว่าเครียดเป็นยังไงให้มาลองพูดเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลนะเครียดคือเครียดเนี่ยยิ่งฟุตบอลสมัยใหม่มันมีเงินนำมันมีความสำเร็จนำเจ้าของทีมส่วนใหญ่แม้ว่าไม่ใช่เป็นพวกเศรษฐีเป็นพวกนักธุรกิจ 100% มันก็ตั้งความหวังแล้วก็กดดันมาที่โค้ชผู้จัดการทีมใช่ไหมการอยู่แล้วคุณทำทีมเตะอาทิตย์ละแมตช์แล้วยังมีแมตช์โน่นแมตช์นี่เกิดอีกแล้วคุณไม่เครียดได้ยังไงเพราะว่าคุณต้องชนะถ้าคุณไม่ชนะสัก 3-4 แมตช์ 5 แมตช์เอาละขึ้นลิสต์คนก็จะคาดแล้วไอ้นี่ถูกแซกถูกใช่ป่ะผมเชื่อว่าคล็อปเนี่ยทนมาสภาพแบบนี้นะไม่ได้ว่าทนอยู่แต่ว่าทนสภาพความเครียดแบบนี้มาได้ 8-9 ปีก็ต้องเห็นใจเขาครับคือถ้าเขาจะออกจากลิเวอร์พูลไปด้วยความเครียดจริงๆเนี่ยเราก็เคารพการตัดสินใจฟิลมันเหมือนวันที่แคนนี่เดนกิสอาจจะไม่จากลิเวอร์พูลไหมอาจจะไม่เพราะนั้นก็ดูเหมือนว่าก็อยู่ดีก็มันด้วยจำได้ไหมความรู้สึกของคนก็ต่างกันเพราะครอบเนี่ยเขามีความสำเร็จเยอะแยะใช่ไหมครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเหมือนกับในแง่นึงอ่ะถ้าไม่คิดเรื่องความเครียดก็คือพอแล้วคือมันมีนักกีฬาหรือโค้ชจำนวนหนึ่งก็จะใช้จังหวะในการรีทายเนี่ยเมื่อตัวเองอยู่ในจุดสูงอยู่ในจุดที่โอเคไม่ใช่ว่ารีทายตอนที่ตัวเองแม่งตกไปเรื่อยๆผมคิดว่าครอปก็อาจจะมีความคิดแบบยิบแวบเข้ามาเหมือนกันว่าโอเคละปีนี้ได้แชมป์ไม่ได้แชมป์ไม่รู้แต่ว่าขอรีทายเอาตอนนี้เพราะว่าทีมก็กำลังขึ้นมาอยู่แบบปีนี้แม้ไม่ได้แชมป์แต่ว่าก็ถือว่าได้วางรากฐานอะไรไว้ก็กับเดลกริสผมว่าก็อาจจะไม่ได้เหมือนตอนนี้เขาบอกเขากดดันนะก็ว่ากดดันไอ้กดดันอะใช่แต่หมายถึงว่าความกดดันในยุคนั้นนะผมว่ามันก็อาจจะคือกดดันเพราะว่าทีมไม่ได้แชมป์ไม่ได้อะไรใช่ไหมแต่ว่าอาจจะคนละเรื่องกดดันกับฟุตบอลสมัยใหม่ครับแต่ว่ากดดันนะกดดันแน่ครับนะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าพี่ติเป็นประธานสโมสรลิเวอร์พูลในเมื่อครอปไปแล้วในใจจริงๆนะอยากได้ใครมาเป็นกุนซือคือถ้าอยากได้แบบ
ซึ่งเป็นไปไม่ได้เนี่ยผมอยากเอาเป๊ปมาดูลิเวอร์พูลดูที่มึงทำคนนี้เก่งๆเนี่ยนะคุณลองสวิชข้ามมาเลยคุณมาทำลิเวอร์พูลไหมพี่ดีงั้นเนี่ยผมขออนุญาตนะฮะถ้าวันนี้ถ้าพี่กิติจัดตัวผู้เล่นเอาแบบเร็วๆนะนักเตะแต่พี่กิติเชียร์มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยขอสัก11คนตามตำแหน่งขอได้ไหมนึกผมเริ่มต้นจากประตูก่อนประตูผมเอาปัจจุบันนี้อลิซอนอลิซอนเบเกอร์กองหลัง4คนไม่ต้องเรียงตำแหน่งก็ได้นะเอาที่ชอบก็หูเปียหูเปียอะไรแทนซันได้ปานได้ไอเนี่ยใครรุ่นรุ่นยุคผมเนี่ยใครคุณเล็กไอ้สมิเซอร์ก็โอเคในยุคโน้นนะผมว่ามันตีนหนักดีนะแต่ว่าผมก็ยังชอบตัวยุคหลังจากนี้ไปเดี๋ยวช่วยกันนึกนะพี่เก่งช่วยพี่กิตินึกนะมีใครวะสมิเซอร์นี่วลาดิเมียร์สมิเซอร์ใช่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 แต่ว่ามันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นตัวมีของเดนมาร์กตัวหนึ่งนะชื่ออะไรนะแจนโมบี้โมบี้อันนี้กองกลางกองกลางโมบี้กองกลางแต่ว่ามันก็ลงมันกลางออกรับรับมาทางนี้หน่อยจอร์นบานจะติดไหมจอร์นบานติดจอร์นบานติดแม็กมานามานติดแม็กมานามานติดกองหน้าฟาวเลอร์ติดไหมฟาวเลอร์ไม่ติดโอเว่นติดเอียรัสติดไหมเอียรัสติดเอาดิดติดจอร์นอันดิดติดตอเลสติดตอเลสติดเอาตอเลสหลายคนหน่อยเพราะตอเลสแต่กองกลางก็มีพวกเจอหลาดเจอหลาดติดผมก็ชอบเขาแม็กบานามานแล้วก็กองกลางจริงๆเนี่ยผมก็ชอบในยุคหลังมานะผมก็ชอบกองกลางแบบไวนาดุ้มนะจริงๆผมก็ไวนาดุ้มดีนะผมก็ว่าเขาเล่นดีไวนาดุ้มดีนะสุดท้ายนี้ย้อนกลับไปที่คำถามแรกอีแลนคนนี้จะเป็นอีแลนต่อไปไหมหรือว่าจะแก้เคล็ดกูจะไม่ยอมเดี๋ยวกูจะต้องไปดูแมตช์ลิเวอร์พูลเพื่อเป็นการแก้แค้นตอนไม่ยอมคือตอนแรกเหมือนผมเคยบอกป๋องอะว่าถ้าได้ชิงแชมเปี้ยนลีกเอ้ยได้ชิงยูโรป้าเนี่ยผมไปแต่มันตกรอบไปแล้วคือตอนที่ผมไปดู2ครั้งอะนะแล้วมันแพ้นะก็มีคนบอกว่าเอ้ยมันฝรั่งเขาถือว่าเติร์ดตามลัคกี้แพ้มา2ครั้งครั้งที่3จะโชคดีใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไปครั้งที่3แดงเดือดมันก็ยังไม่ชนะแต่ว่ามันก็เป็นเพียงกิมมิคพูดกันผมก็ยังไงผมก็ต้องไปดูไปดูนะไปดูอีกคุณไม่สนใจใครจะว่าคุณเป็นอีแลงไปทีไรเรื่องเผื่อรอบหน้าชนะแดงเดือดผมอาจจะต้องไปดูที่โอทัฟฟอร์ดบ้างไม่ใช่มาดูแต่ว่าบ้านตัวเองมันอาจจะถือเคล็ดใหม่แก้เคล็ดแก้เคล็ดไม่ต้องไปบ้านลิเวอร์พูลแล้วคนบอกว่าเวลาไปเชียร์เนี่ยให้สกรีนเชื่อเลยI'm not กิตตินี่คือว่ากูไม่ใช่กิตตินะว่ากูไปเชียร์แดงเดือดเนี่ยคือให้แก้เคล็ดเหรอแก้เคล็ดเหรอแก้เคล็ดเหมือนท้ายรถว่าใช่ๆรถคันนี้สวยสีเหลืองแต่รถคันนี้สีแดงเขาบอกว่าพี่ไปเชียร์แดงเดือดนี่ดีพี่สกรีนเสื้อเลยทำเสื้อมาจากเมืองไทยนี่แหละ I'm not กิตติไม่ใช่กิตตินะเพราะเราไปเชียร์เนี่ยเฮ้ยกูไม่ใช่กิตตินะไปเชียร์เนี่ยไม่ใช่เป็นอีแลงไม่ใช่เป็นตัวซวยนะมาเชียร์เขาบอกอาจจะได้ผลเฮ้ยพี่ต้องทำจะลองดูเชื่อผมจะลองดูเห็นด้วยใช่แล้วพี่ไปดูนะแล้วพี่เขียนนี่นะไม่ใช่กิตตินะ I'm not กิตติหรือปีหน้าถ้าเดี๋ยวฤดูกาลหน้าถ้าเจออาร์เซนอลอาจจะไปดูไม่มีปัญหาผมไปกับคุณก็ได้แต่ผมไปดูอาร์เซนอลปีก่อนนู้นนะไปดูที่เอมิเรตส์นะเจอซิตี้ปีสัก 3-4 ปีที่แล้วนะบรรยากาศในเอมิเรตส์มันไม่ค่อยลุกเร้านะมันกองเชียร์มันเงียบๆไงเชียร์แบบขนาดตัวเองเป็นเจ้าบ้านนะมันไม่เล่นเหมือนกับไม่ทีมเจ้าบ้านมันไม่ได้เปรียบอ่ะพอโดนในซิตี้ยิงไปนำ 1-0 เงียบกริบทั้งสนามไม่มีเสียงเพลงไม่มีให้ลูกเล้าฝ่ายตัวเองเลยโอ้ถ้ามันต่างกับที่คุณไปดูแอนฟิลด์ถูกไหมแอนฟิลด์เนี่ยโอ้โหแม่งเพราะว่าผมก็ไปดูหลายสนามฟุตบอลนะผมว่าจริงพี่สู้แอนฟิลด์ไม่ได้ที่ไหนก็สู้แอนฟิลด์ไม่ได้ผมไปดูนัดชิงกับพี่เก่งนะแจ็คเล็กอะนัดชิงคาราบาวครับลิเวอร์พูลชิงกับเชลซีพี่ไม่ต้องทั้งสนามหรอกแค่ครึ่งนึงอะผมพูดแล้วคนลุกเนื้อเก่งนะที่เขาร้องเพลงเขาอ่ะใช่ใช่ผมแบบอึ้งแบบเฮ้ยเพลงมันพอฟังแล้วแบบเนี้ยคนลุกจริงไม่มีเงียบด้วยเล่นร้องใช่ผมมันร้องเข้าใจแล้วทำไมคนถึงรักลิเวอร์พูลร้องยันนาทีสุดท้ายใช่ถูกนำจะแพ้เขาก็ร้องจริงมันสุดๆ
ผมนึกไปถึงบรรยากาศจตุรมิตรเลยนะพอหลังจากนั้นพอจบเกมอ่ะนักเตะผู้เล่นสตาฟมาเข้าแถวเป็นหน้ากระดานแล้วก็ข้างหน้าเป็นอาจารย์เป็นกองเชียร์แล้วก็ร้องเพลงเปรียบเหมือนร้องเพลงโรงเรียนอ่ะโอ้โหมันขังมากผมขนลุกจริงผมเข้าใจแล้วว่าทำไมผมถึงรักผมถึงชอบว่าแอนฟิลด์ไม่ควรจะขยายสนามมากเกินไปอย่าไปสนามอย่าไปขยายอีกให้อยู่ประมาณนี้แหละคือถ้าใหญ่มากคือผมเคยไปดูแคมป์นูเคยไปดูเอลคลาสิโก้นะสนามเนี่ยมันเหมือนราชมังคลามันอ่างชักอ่างอย่างนี้ขนาดเรานั่งอยู่ตำแหน่งที่ดีแล้วนะมันก็เสียงกองเชียร์เนี่ยมันไม่ได้ลงมาที่พิชมันกระจายแล้วมันไม่ได้บรรยากาศมันสนามมันใหญ่เกินไปมันไม่เหมือนอย่างเนี้ยสนามลิเวอร์พูลนี่ผมก็กำลังดูบอลสนุกเสียงกำลังดีกำลังอะไรเลยผมไม่เคยมีคำถามว่าเฮ้ยลิเวอร์พูลมีเพลง V เลยนะ V อยู่เนวอลโกลนจริงๆก็มีหลายทีมก็มีเอาเพลงนี้ไปเชียร์เหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีใครขับตรงไหนที่มันจะเพราะอย่างเราไปลิเวอร์พูลเราก็ต้องท่องเราร้องให้ได้คุณร้องได้ไหมร้องได้ขอสักหน่อยไม่โชว์แต่ผมร้องได้อ้าวคุณไม่ใช่อย่างนี้คุณเอาผมก็ร้องได้ชื่อเพลงลิเวอร์พูลเพลงเลยนะ You Never Walk Alone You Will Never Walk Alone You Will Never Walk Alone อันนี้พูดใน FM 99ไอ้สปอนเซอร์แรกได้ก็คุณไม่ร้องอ่ะก็คุณไม่ร้องไม่ใช่มันร้องมันต้องไปร้องอยู่อ๋อมันต้องไปร้องอย่างนั้นมันต้องมีเราต้องถือโอเคโอเคถือนี่เวนคนมันจะเยอะแล้วไม่ร้องต่อล่ะไม่ใช่ผมแค่นี้หมายถึงว่าบรรยากาศเราเนี่ยคือถ้าเราร้องไม่ได้เนี่ยเราเชียร์ไม่เหมือนมันไม่สนุกไม่สนุกไอเพลงอะเลเราก็ต้องอะเลมันจะร้องมากเวลามันชิงแชมป์ลีกร้องแบบผมคือแปลกนะปองมันที่ผมไปดูมันชิงกับแมดริดทั้งคู่เลยเราเดินไปในเมืองปารีสทั้งเมืองแดงทั้งเมืองสีขาวไปไหนวะเข้าใจไหมคือเราสงสัยว่าไอ้พวกแมดริดมึงไม่มาเชียร์หรอวะที่เคียบเนี่ยผับไหนก็แดงเต็มหมดที่ถนนท่านนั้นแม่งเจอกันร้องอะไรเต็มเมืองแต่พอเข้าสนามแข่งที่นั่งมาดริดแม่งเต็มเยียดขาวปึ๊บมึงมาจากไหนวะในเมืองกูไม่เคยเจอมึงเลยตามหรือตามมุมตึกคือมันเป็นน่าจะเป็นเรื่องว่าถ้าทำของเขาไม่แสดงออกเขาไม่มาแบบพวกคนอังกฤษมันชอบกินเหล้ากินเบียร์ถูกไหมแล้วมันชอบสนุกสนานมันยึดทุกหัวถนนทุกผับมีแต่ลิเวอร์พูลไม่มีมาดริดเขาอาจจะเรียกความดูแลอะไรก็ได้นะแม้กระทั่งปารีสเหมือนกันผมไปโอ้โหแจ็คเล็กเนี่ยพยายามโทรเข้ามือถือบอกพี่ผมเอาพี่เข้าสายตอนเขาจัดวิดีโออะไรเนาะผมอยู่ที่แฟนโซนกำลังจะไปสนามพอดีบ้าจริงๆคือแฟนบอลมันบ้าคลั่งอะนะคือผมตอนนั้นอะโควิดยังไม่หมดนะผมแม่งก็ใส่แมสไปขนาดใส่แมสลิเวอร์พูลแล้วนะซื้อจากเมืองไทยมีตาหงตาหึงพอไปถึงทอดพวกอังกฤษมันบอกทอดไม่มีใครใส่พี่เขาต้องผมกลับมาติดโควิดเลยคือเรายอมแล้วล่ะเพราะว่าเราติดแน่เข้าใจเพราะว่าเราติดเพราะผมยังไม่ได้ติดตอนนั้นฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่รอดแต่คุณร้องได้นะร้องได้ชัวร์นะร้องได้เดี๋ยวไปคอยจับตาดูคุณนะถ้าเกิดว่าวันนึงเกิดผมมีโอกาสผมเล่นกีตาร์ด้วยจริงแล้วอ่ะชัวร์นะผมเล่นกีตาร์โปร่งกับเพลงนี้ด้วยโอเคมีคลิปไหมฮะมีคลิปไหมเคยทำแต่ว่าเดี๋ยวจะส่งให้ใหม่เก่งอย่าลืมนะขอส่งเพราะว่ามันพูดไปเราก็ไม่เห็นหลักฐานไงเพลงนี้มันเล่นทั้งเวอร์ชันเปียโนเวอร์ชันกีตาร์จริงๆกีตาร์โป่งเนี่ยเล่นมันแบบเวลาคุณไปดูแม้กระทั่งแตงแดงเดือดที่วินิจคัพเนี่ยที่แฟนโซนฝั่งลิเวอร์พูลเห็นไหมมันจะมีคนหนึ่งเล่นมันเล่นคล้ายๆกับที่อังกฤษเลยคนแฟนก็ร้องกับกีตาร์โป่งตัวเดียวมันก็เล่นดีใช้ได้นะฮะอ่ะสุดท้ายนี้พี่กิติเดี๋ยวต้องไปอ่านข่าวคุณผู้ชมนะฮะผมถือว่าผมแบกคุณได้ไหมเพราะว่าผมมีสมมนาว่าเป็นป๋องเรือจ้างเป็นเดอะแบกแห่งวงการเนี้ยโอ้อย่ามาแบกพี่เลยป๋องแต่พอคุณติดผมมี2งานแล้วนะคุณติดค้างผมจากที่ไม่มีปัญหาโตใหญ่นะแต่มันยังไม่คุณไม่ว่างมาตรงกันผมก็บอกตอนนั้นมันกติกาของการแข่งขันมันก็ต้องจบผมแพ้ผมก็ okay. แต่ผมยังไม่ได้กินนะมื้อโต๊ะใหญ่โต๊ะจีนไม่มีปัญหาผมรออยู่นะ อันนี้คุณยังติดผมอยู่นะถูกไหมนี่ผมพูดต่อหน้ากล้องนะผมไม่ได้โกหกนะไม่โกหกทุเรียนผมนะผมฝากให้คุณไปปลูกนะทุเรียนเนี่ยเป็นอะไรที่ผมมีความตั้งใจจริงๆว่าจะทำให้มันรอดถ้ามันได้ลูกออกมาเลยทุเรียนต้นคุณว่าผมกินนะทุ
ทุเรียนต้นนี้มันจะดังไปทั่วประเทศเพราะว่าผมจะเป็นทุเรียนประธานของนาผมต้นประธานของนาผมเรียกว่าแต่ละลูกต้องคนมาจองลูกนี้ 5,000 3,000 ต้องมีชื่อผมนะต้องมีชื่อไม่ต้นของคุณเนี่ยเป็นชื่อคุณให้มาแต่ต้นพวกลูกมันไม่ที่คุณไม่มีผมจะมาให้คุณต่างหากแต่หมายถึงคนอื่นจะมาจองต้องมาจองถึงจะได้กินโอเคผมจะรอกินนี่สิขอบคุณมากครับขอบคุณมากผมเป็นเกียรติมากผู้ชมคือเอาพูดตรงผมก็ไม่คิดไม่ฝันนะที่มีโอกาสมานั่งคุยกับพี่กิติสิงหาปัตผู้ประกาศข่าวในตำนานแฟนลิเวอร์พูลตัวจริงแล้ววันนี้ประเด็นคือผมว่าทุกคนอยากรู้แหละเรื่องความเป็นอีแลนด์ของพี่กิตินะฮะไปเชียร์ลิเวอร์พูลกี่ครั้งก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่พี่กิติปรารถนาแล้วก็ตั้งใจแล้วมุ่งมั่นเนี่ยผมเชื่อว่าวันนึงพอไปดูเนี่ยชัยชนะเนี่ยมันต้องเป็นของพี่สักครั้งนึงแล้วก็เห็นด้วยว่าถ้าพี่ไปครั้งหน้าเนี่ยอย่าลืมเสื้อตัวนั้นนะครับอำนาจกิตติขอบคุณพี่ที่ครับขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณครับเอาละฮะนี่คือรายการคุยกระป๋องนะ EP นี้นะฮะฝากไปกดไลค์ฝากไปกดแชร์ฝากไปกด Subscribe แล้วก็ตั้งไว้เป็นรายการโปรดของทุกท่านด้วยกับ EP นี้นะฮะพูดคุยกับพี่กิติเนี่ยมีความเห็นอย่างไรก็เม้นเข้ามาได้นะครับส่วนผู้ชมท่านใดนะฮะอยากให้คุยกระป๋องเนี่ยไปคุยกับใครก็บอกกล่าวกันมาได้นะจ๊ะแล้วก็ช่วงท้ายนี้ขอบคุณด้วยนะฮะลอตเตอรี่ที่ไหนก็มีแต่ที่ลอตเตอรี่พลัสมีรางวัลที่1ทุกงวดขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ